สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหามัตสันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีม อินะนะกั ا ตัลอาลีมุลฮ ع ก م มอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ ر วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์ a l l ์ h ุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับ ในตอนที่ผ่านมานะครับผมได้นําเรียนกับพี่น้องถึงเ,เรื่องของท่านอบีมูซาอะลัยฮิสลามในขณะที่เ,เริ่มในการที่จะดะวะนะครับกับฟิรูนลละนะครับเข้าไปเจอกับฟิรูนนะไปเจอกันตอนหน้าเลย mm. พอเสร็จแล้วก็ทหารทหารนะครับเขาเรียกคาราชบริพานทหารของอฟิรูนเนี่ยนะที่เฝ้าประตูหน้าวังอยู่ นบีมูซากับนบีฮารูนก็ไปหานะครับยืนอยู่หน้าวังทหารบอกว่ารอก่อนนะตอนที่ผ่านมาบอกว่ารอก่อนแล้วก็ท่านนบีมูซากับนบีฮารูนก็รอแล้วก็พอเสร็จแล้วไปบอกกับฟิรูนว่ามีคนสองคนเนี่ยตอนเนี้มารอที่จะเข้าเฝ้าฟิรูนอ,อยู่นะฟิรูนก็บอกว่าเอาก็ให้เข้ามาพอพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะก็ฟิรูนก็เห็นนะ ว่าเป็นน,นบีมูซาะอะลัยสลามซึ่งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะนบีมูซาถูกเลี้ยงดูมาอยู่ในวังก็เป็นเด็กแล้วก็พอออกไปก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปอยู่บ้านของอพ่อตานะครับจนกระทั่งกลับจากเมืองมัดยันพ่อตาเนี่ยอยู่ที่เมืองมัดยันพอกลับจากเมืองมัดยันมาก็มาอยู่ที่อียิปเ,เข้ามาที่อียิปในขณะที่อยู่ระหว่างทางที่อียิปเนี่ย ท่านนบีมูซาอะัยฮิสสาามกา็เห็นลูกไฟเห็นดวงไฟนะครับก็เข้าไปเพื่อที่จะไปหาไฟเนี่ยเอามาใช้เพราะว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับค่ำคืนนั้นเนี่ยเป็นค่ำคืนที่ฝนตกแล้วก็อากาศดมืดขมุกข,ขมัวนะครับแต่ว่าไม่มีไฟใช้นะก็สั่งให้กลุ่มชนสั่งให้ครอบครัวเนี่ยบอกว่าเอารอยอยู่ตรงนี้นั่นเห็นมีไฟอยู่ไกลๆนูน่น เดี๋ยวไปหาไฟก่อนแล้วจะได้เอาไฟมา,าให้ความให้แสงสว่างทําความสว่างแล้วก็จะได้เอามาหุงต้มทําอะไรกินกันนะครับนบ,บีมุซาก็ไปพอไปก็ไปเจอนะครับเสียงหนึ่งที่ออกมาจากไฟนั้นไปเห็นว่ากองไฟนั้นเนี่ยในขณะที่ไฟกําลังลุกช่วงโชดอยู่เนี่ยนะครับก็เห็นว่าในต้นในไฟนี่ยมีต้นไม้ที่เขียวชอุ่มขึ้นอยู่ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมได้นําเรียนกับพี่น้องแล้วว่าเป็นเหมือนกับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบหฮาหนาหูวาตาลานั้นพระองค์จะทรงปรับนะให้ให้อะไรให้นบีมูซาเริ่มรู้จักถึงพระเดชานุภาพของ โงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องปกติไอ้ต้นไม้ที่อยู่ในไฟเนี่ยยังไงมันก็ตรงใหม่แต่ว่าต้นไม้นั้นกลับอะไรเหมือนกับได้รับความชุ่มชื้นเย,ย็นฉ่าอยู่เคี้ยวชอุมอยู่นะครับเสียงก็ปรากฏเสียงออกมาจากต้นไม้ต้นนั้นจากอกองไฟกองนั้นนะบอกให้นบีมูซาถอดรองเท้าแล้วก็บอกแจ้งกับนบีมูซาว่านีอ่อีกล้าอะไรก,กะนะบอกว่าเนี่ยอถอดรองเท้าทั้งสอง ออกเสียเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นวาดีนะเป็นหุบเขาเป็นลุ่มที่อะไรเป็นพื้นที่ที่อะไรมุกดัสิตัวเป็นพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้นบ,บีมูซา่าให้ไม้เท้ากับนบ,บีมูซาก็คือไม่ได้ว่าให้เอาลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็เป็นอะไรแวบลงมาไม่ใช่นะก็ไม้เท้าที่ถือมานั่นแหละ สามนบีมูซาวันนี้อะไรไม่ทาไม่ทามาทําอะไรขั้นก็เอามาใช้เอามายันทางมาเดินทางนะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้ใช้ใช้ในการที่จะไล่นะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั่นแหละนะอัลลอฮ์ก็ใช้ให้นบีมูซาโยน พอโยนมันก็เป็นงูแล้วก็อีกอันนึงนะครับนบีมุซาก็กลัวแล้วก็ทําท่าจะวิ่งจะหนีจะออกไปตเตลิดออกไปแต่แลอกก็บอกความอย่าไปกลัวลาตะคอฟมาไม่ต้องกลัวไอหยิบเอามาแล้วเดี๋ยวอัลอกก็จะให้มันเนี่ยกลับมาเป็นอะไรเป็นเหมือนเช่นเสกเช่นดังเดิมนะครับและนบีมุซาก็หยิบมามันก็เป็นไม้เท้าเหมือนเก่าแล้วก็ให้เอามือขวาล้วงเข้าไปในกระเป๋าน,ะนาอกอ,อ,อีกข้างหนึ่งนะครับของท่าน นบีมูซากระเป๋าเสื้อนะแล้วก็ออกมาก็มีแสงสว่างหลังจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยลอกเขาบอกอไปได้ฟาตฮบีลาฟิรอานะให้ไปหาฟิรูรนะคะรับพอไปหาฟิรูนก็มากันเลยเนี่ยมาชวนนบีฮารูนมาก็มานะมาบอกเอามากันแล้วก็มาถามพราดถามถาม,มาไอฟิรูนมันเห็นแล้ว,ลวก็ถามไถยกันละโอ้เนี่ยมูซาเนี่ไอมูซานี่มันคนที่เรา ก็เคยเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่เล็กๆกันนะแต่ทําไมวันนี้มันมายะโสซมาโอหังต้องการที่จะประกาศตัวว่าเป็นรอซูลล่ะเราเลี้ยงมันมาเนี่ยนะแล้วมันก็ทําความผิดออกไปนะมันฆ่าคนชาวเมืองของเราเนี่ยออกไปเพื่อที่จะช่วยเหลือบัณอิสรออิลนพวกของมันนะนบีมูซาก็บอกเปล่าฉันเจอมันเจอทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันอยู่แต่ฉันเห็นว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยกำลัง ถูกทาร้ายฉันก็จะไปแค่หักห้ามนะจากอะไรไม่ให้เกิดการน,นองเลือดไม่ให้เกิดการสูญเสียนี่แหละแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะให้ชาวอียิปต์คนนี้เนี่ยชาวกิบบตี้คนนี้เนี่ยเสียชีวิตแต่ว่าอะไรฉันพลาดพังมือไปหน่อยนะเอามือไปอะไรกระทุงท้องไปตุยท้องแค่นั้นแหละนะอ่ะก็ก,ก็ตายนบีมุซาก็บอกแล้วว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะอ่ะนัะ่นแหละอ่ะไม่งั้นก็พอหายกันละ อ้าวแกก็ไปต่างคนต่างไปแกฆ่าคนของฉันไปนคนนะแกก็ไปวันนี้แกไม่ต้องมามาอ้างมากล่าวอะไรอีกแล้วนะต่างคนต่างไปอ่าเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าแกเนี่ยถ,ถ้าพูดกันไปแล้วเนี่ยแกเทือกเท้าเหล่ากอของแกก็เป็นคนที่อ่าเป็นขี้ข้านะอยู่ใต้เท้าของเราเป็นขี้ข้าของเราอยู่แล้วก็อ่าบรรดา บุพการีของแกก็เป็นทาตของเราอยู่เพราะนั้นวันนี้เนี่ยที่แกต้องการที่จะมาประกาศสักดาว่าแกเนี่ยมาจากอัลลอฮ์มาจากพระเจ้าของแกเนี่ยแกต้องการที่จะปลดแอกจากการที่แกจะเป็นทาสใช่ไหมถ้าหากว่าแกไม่มาบอกว่าแกเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตที่มาจากอัลลอฮ์แกก็ต้องเป็นขี้ข้าของข้านี่ชั่วกับชั่วกันไอฟิรุนมันก็ว่าอย่างนั้นเหตุผลก็คือว่าอะไรเ,ออเด็กเมื่อวันซืนเนี่ยแล้วก็ยากโจนแล้วก็ผี่น้อง ครอบคัวเนี่ยเป็นขี้ข้าของมันอยู่แต่วันนี้ไอ้เด็กวันซืนคนนี้เนี่ยนะที่เราก็เลี้ยงดูมาด้วยกับมือของเราเนี่ยมันกลับจะมาประกาศสักดาว,วามันเป็นรอซุนเป็นไปไม่ได้เป็นรอซุนได้ยังไงเราเลี้ยงมันมาด้วยกับมือเนี่ยจำกันได้เป็นนบีมูซาเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วนบีมูซาก็ามาบอกว่าฟิตรูนเอาละนะเราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ะนะเป็นรอซูลที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะลาและอัลลอฮ์นี่คือผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีบนโลกใบนี้ พระผู้ทรงมีอำนาจมีกรรมสิทธิ์แล้วก็ให้ท่านนั้นอะไระให้ท่านนั้นมีชีวิตขึ้นมานั้นสิ่งที่ท่านมีอยู่ทั้งอำนาจทั้งกรรมสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ท่านควรที่จะต้องรู้จักอัลลอฮ์ให้ดีกว่านี้ไม่ใช่รู้จักแค่ตัวของท่านเองว่าท่านมีอำนาจมาหาอำนาจและท่านจะทำอะไรก็ได้จะทำให้คนตายก็ฆ่าเขาจะทำให้คนเป็นก็ปล่อยไปนะพระเจ้าของฉันเนี่ยทำได้อย่างนี้ คือจะให้ใครเป็นก็ได้แล้วก็ให้ใครตายก็ได้ไอ้ฟิตรูนมันก็บอกโอ้ฉันก็ทําได้เรื่องแค่นี้ฉันทําให้คนเป็นก็ได้ฉันให้คนตายก็ได้ก็เอาทหารมาสองคนอ้าอีกคนจะทําให้ตายค่านี่นี่ทำให้ตายส่วนอีกคนจะทําให้เป็นเป็นไงก็ปล่อยมันไปให้เป็นอิสระอ่านฉันก็ทําได้เพราะนั้นฉันก็ทาให้ให้เป็นแล้วก็ให้ตายก็ได้ใช่ไหมและก็คุยกันมีโมซาก็บอกว่าพระเจ้าของฉันเนี่ยนะเป็นผู้ที่อะไรล่ะ เป็นผู้ที่อันนาหุลลอมาลีกลมุลเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งนะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าทำให้เป็นให้ตายแล้วก็ทำได้แก่แนะคือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยมีชีวิตมาอันลอกก็ให้มีแล้วก็ให้อะไรแล้วก็ให้ตายก็ทุกคนก็จะต้องตายกลับไปหาอันลอ นบ,บีมูซาก็เริ่มนะมูวาจาเริ่มในการที่จะโต้อตอบกับฟิรูน์ว่าพระเจ้าของฉันเนี่ยคืออัลลอฮ์ที่เป็นพระผู้ที่ทรงมีอำนาจมากมายว่าคอลิกุกุล,ลิชัยอินแล้วก็สร้างหมดทุกอย่างแหละบนโลกใบนี้นะเห็นฟ้าอัลลอฮ์ก็สร้างฟ้าเห็นภูเขานี่อัลลอฮ์ก็สร้างภูเขาเห็นทะเลนี่อัลลอฮ์ก็สร้างทะเลเพราะนั้นแกว่าแกมีมากมายมีล้นฟ้านะแกสร้างหรือเปล่าฝากฟ้าสร้างทะเลสร้างผืนแผ่นดินหรือเปล่า แกก็ไม่ได้สร้างแต่ให้รู่วไว้เถอะว่าผู้สิ่ทรงฟ้าฟ้าสร้างผืนแผ่นดินนั่นคืออัลลอฮ์พระองค์ที่ข้าใ้มาเรียกร้องเจ้านี่ว่าให้รู้จักพระผู้ทรงเป็นผู้ทรงมีกรรมสิทธิ์พระผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเลิกเสถ e ะ n ในการที่จะ,ะตั้งตัวเองเป็นพระเจ้านบ,บีมุสากกไปนะครับหลังจากนั้นนะคะรับฟิตอูลมันก็อะไรมันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะ ทำเบาความกับคําที่นับีมูซาเนี่ยไปพูดไปบอกไปสอนนาฟสตคอปฟิรอาอันบีจาวาบิฮิมานะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรโดยตอบอะไรแล้วก็ดูหมิ่นแล้วก็เหยียดย้มในสิ่งที่นบีมูซาและก็นบีฮารุนเนี่ยพูดด้วยนะ <S <s แล้วก็โต้ตอบกับนบีมูซาว่าแท้จริงอ่าว่ารา แท้จริงนั้นเขาก็เป็นคนที่ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะนบีมูซาก็บอกไม่ใช่อัลลอฮฺสลาเนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นบีมูซาก็พอหลังจากที่พูดไปแล้วก็บอกเนี่ยชั้นเนี่ยมีหลังจากที่โตตอบไปแล้วเนี่ยนะเอาละนะบอกแล้วว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าของแกเป็นพระเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอฟิรุนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนบีมูซาก็เลยต้องแสดงตัวว่าชั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มาจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺตัลาก็ส่งชั้นมาจริงๆนะก็เอาไม้เท้าอะไรโยนไปให้นะครับอ่าโยนไปนะแสดง่ายีจาที่อัลอสสุบานอตาลาส่งสนับสนุนมาเพื่อที่จะเป็นหลักฐานนะว่าอัลลอฮฺสุบานอวตาลานั้นส่งเข้ามาจริงๆเพื่อที่จะมายืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ได้เป็นเรื่องที่อุปโลกขึ้นมาเป็นเรื่องที่เขานะยืนยันว่าเขานั้นมาจากอัลลอฮฺตาลาจริงๆ,ๆนะครับเพราะน่ะพอไนะอ,อฟิตูนมันเห็นไอฟิตูนก็แปลกใจ อ้าวเห็นแล้วเฮ้ยอ้าวตายแล้วไม่เท้าแท้ๆท,ที่มันถือมาเนี่ยแต่ทําไมกลายเป็นงูใหญ่ได้ก็แปลกใจในสิ่งที่ตัวเนี่ยได้เห็นนะครับแล้วก็ขอความคิดเห็นจากกลุ่มชนที่มาในวันนั้นนะขอกลุ่มชนของพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็ปรึกษาหารือกันให้ตกลงเอาอย่างไงกันดีว่าเนี่ยมันนี่บอกว่ามันมาจากอันล่อหนะ้มันมาจากพระเจ้าของมันแล้วมันก็มีสิ่งที่มายืนยันด้วยว่า พระเจ้ามันเนี่ยส่งมาแล้วก็เนี่ยให้มีไม่เท่ามาอันหนึ่งไม่เท่ามันก็โยนอะไรโยนไปคว้างไปก็กลายเป็นงูใหญ่ขึ้นมาเนี่ยปรึกษากาันร,รวมหัวรวมตัวกันกับบรรดาไพาพลบรรดาเหล่าทหารหารห,าร,หรือว่าบรรดาอมาตของฟิรูนะครับอา้าวฟาอุบบิรูฮ์อันนามูซาหะฮารุนะซาฮิรอนไอพวกนี้ก็หลงไปแล้วเนี่ยไอ้าคือคนพวกนี้นะเขาเรียกพวกเขาเรียก นายว่าแต่ภาษาราเรียกนายว่านายว่าแล้วกี้ข้าพลอยนะคือผิดไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอีกคนหนึ่งนี่ไปทัดไปทานไปบอกว่าเนี่ยมันผิดนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะสิ่งที่มูซาเอามาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แท้จริงนาะเที่ยงแท้แล้วก็แน่นอนเนี่ยมันไม่ใช่สยศาสตร์มันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราได้ไดแสดงอ,อะไรออกมาหรอกนะแต่ว่าอะไรแต่กลับไป ขี้ข่าพลไปบอกว่าโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องไอ้สองคนเนี่ยมันเป็นอันนาบุมาซาฮิรอนไอ้สองคนเนี่ยเป็นนักสยศาสตร์นักมายากลใช่ไหมและไอ้สองคนอยู่รีดูอะไรอยุรีดานี่อิสตาวานะอาลามุลกีไอ้สองคนต้องการที่จะขับไล่แล้วก็จะครองอำนาจนะจะริดรอนอำนาจของพระอ,องค์ท่านไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ เอาพระองค์ท่านเนี่ยออกจากพระราชวังไปแล้วพวกมันก็จะมาครอบครองแทนแค่นั้นแหละอสองคนนี่ไม่มีอะไรเห็นมันในพวกขี้้าเพราะฉะนั้นไอคนผิดมันทิงได้ผิดไม่รู้จักที่จะถูกถ้าหากว่าแยกผิดแยกถูกไม่ได้เอาพวกกันอย่างเดียวว่าถ้าพวกชั้นนะพวกชั้นเป็นหัวหน้าแล้วก็หัวหน้าชั้นนี่ต้องถูกยืนกระต่ายขาเดียวยังไงก็หัวหน้าชั้นต้องถูก ไม่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 ที่ได้เขาเรียกไม่ไม่ได้ให้คําปรึกษาแล้วก็ไม่ได้ชี้เนี่ยไม่ได้อะไรเลยต้องถูกต้องถูกแล้วก็มองคนอื่นเนี่ยว่าผิดทั้งทั้งที่นบีมูซากับนบีฮารุนนั้นมาจากอัลลอฮ์สุบานอัลตลาเป็นนบีแต่พากันมองให้ผิดแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะที่มันมามันจะมายึดอํานาจอ่ามันจะมาแสดงความยิ่งใหญ่มันจะมายึดอํานาจพี่น้องครับก็ดีนะนี้ประเด็นนี้เนี่ยนะ มันไม่ใช่เกิดขึ้นในสมัยของนบีโมซาหอะลัยฮิสสลามแล้วมันก็หยุดและมันก็ไม่มีมันก็เรื่อยมาการปกครองในแต่ละรุ่นในแต่ละยุคในแต่ละสมัยก็เป็นแบบนี้ทายหัวหน้าผิดแล้วลูกน้องจะไป,ไปไปไปบอกว่าว่าผิดเนี่ยไม่ได้ลูกน้องก็ต้องบอกว่าถูกแล้วก็ไปพยายามที่จะอะไรครับเจ้านายครับถูกต้องครับดีครับที่ท่านพูดนั้นดีเป็นแบบนี้นะไปไปปกครองกันไปเป็นพวกเป็นกลุ่ม ไอ้ความจริงสัจธรรมมันก็ไม่ได้ประจักษ์ออกมาถามว่ามีไหมละ่ะก็มีนะครับถึงแม้ว่าอะไรความรวมมันเป็นแบบนี้ในะอัลกรุณาลอพูดอย่างนี้แต่ถามว่าไอ้การปกครองเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแบบนี้นะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่พี่น้องไม่ต้องไม่ต้องบอกเลยมันไม่มีนะครับที่ที่พูดที่บอกไปเนะี่ยอย่าไปบอกโอ้ไม่มีรอกใครก็ทํากันแบบนี้ว่ามันมพอยุคนบะีมูซามันกระจบนะอ้าวจริงในะยุคนตะบีบมูซานเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของไอยากนเรื่องเรื่องเรื่องของ การอะไรการเที่ยลอสุตลาส่งมวยญาตมาสนับสนุนอะมันจบไปแบบแต่าถามว่าไอ้เรื่องราลักษณะแบบนี้เนี่ยที่มีผู้นําแล้วก็มีที่ปรึกษาไอ้พอเวลาผู้นําขอคําปรึกษาเนี่ยไอ้ผู้ที่ให้คําปรึกษาไอ้วกเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยไอ้พวกที่รองพระบาททั้งหลายเนี่ยเห็นนะมันก็อะไรไม่ได้พูดว่าอะไรถั่วระพิไม่กล้าพูดทั้งๆ้ที่เห็นประจักษ์ชัดไหมฮักไหมที่นบีมูซาเอามาที่นบีฮารุนเอามา เป็นฮักเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเป็นไงไอ้นี่มันมาเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยมันจะมาไล่พระองค์ออกแล้วก็เสร็จแล้วทํำยังไงมันจะมาครอบครองเองถามว่าปัญหานี้นี่เกิดขึ้นในประเทศไทยไหมหรือว่าเปิดขึ้นในในอะไรในกลุ่มที่มีอํานาจที่ต้องการอํานาจไหมอึกอักก็อ้างนะพอใครเข้าเอาความจริงมาให้เราก็อ้างแบบนี้แหละอ๋อมันต้องการจะมาเป็นใหญ่มันจะไล่พวกนี้ออกแล้วมันจะมาทํากันเองพวกมันทําก็ทําแบบนี้แหละเห็นไหมมันก็เป็นแบบนี้แหละ จริงไหมตั้งแต่องค์กรระดับประเทศเรื่อยมาจนกระทั่งองค์กรระดับชมรมระดับโรงเรียนนะครับพอใครเขาจะมาชี้จะมาแนะอะไรให้ก็บอกเขาว่าอะไรเขาจะมาไล่ออกส่งข่าวออกไปประกาศออกไปนี่ไงนี่แหละนะไอสองคนนี้ไอ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 ้คนที่มา คนที่อะไรเป็นที่ปรึกษาของไอ้ฟิตรูนเนี่ยก็บอกว่าอะไรโอ้มไอ้มูซากับไอ้ฮารูเนี่ยซาฮิรอ,อนี่สองคนเนี่ยนะมันเป็นนักเสยาศาสตร์ยูรีดานิสเตหววสนะอาลามุลกีฮีต้องการที่จะอะไรต้องการที่จะมาเอาอำนาจมาริดมาร้อนอำนาจแล้วก็ไล่พระองค์ท่านออกไปว่าอิบอาดีอันอัรดีแล้วก็ไล่ให้ออกไปจากการปกครองนี้ให้วิตรูนเนี่ยออกไปที่อื่นเห็นนหะมอ่าแล้วทำยังไงอ่ะแล้วทำยังไง เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะแล้วทำยังไงการพัฒนาไม่เกิดขึ้นไม่ว่าที่ไหนเห็นไหมไม่ว่าที่ไหนพอไอ้กลุ่มนี้มาไอ้กลุ่มนี้บอกไอ้กลุ่มนี้จะมาล้มไอ้กลุ่มนี้มาไอ้กลุ่มนี้จะมาจะมาเพราะมันจะมาทำอย่างนงี้ไอ้กลุ่มนี้จะมาล้มมาล้มเจ้ามาล้มผู้มาล้มมาว่ากันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องการที่จะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นในอดีตการก่อนนบีมาเกิดนะ มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นแล้วและปัจจุบันนี้ถามว่ามันก็มีไหมมันก็มีเอากดียะเอาประเด็นแบบเนี้ยไปพูดไปเป่าโู้หไ้พวกนี้มันดดอะไรหรอกนาะพวกนี้ที่มามันจะมาเอาเอาความยิ่งใหญ่แล้วก็รักษาโอบอุ้มนะหอ่อห้อมล้อมเอาพวกของตัวเองเอาไว้ให้อยู่ทั้งๆท,ที่อยู่บนความถูกหรือเปล่าก็ไม่ถูกผิดแต่ก็ห้อมล้อมกันเอาไว้โอบอุ้มกันเอาไว้เห็นไหมครับ เหมือนกันนบีมูซาก็เจอแบบนี้เจอประเด็นนี้นะไอ้พวกที่เป่าหูก็บอกอาฟิรูนนี่แหละมันสองคนเนี่ยมันต้องการที่จะมายึดอำนาจแลวเอาแกออกไปไกลเสร็จแล้ววารชาดูฮูอีลายมิสเตรอบอกว่าเราให้คําแนะนาบอกเอาไหมเป็นไรเรารวมแท้ไปรวมเอามาไห้คนที่เก่งๆเอามารวมกันให้หมดเห็นไหมอ่ามีแค่นี้ไม่ได้ไปรวมเอามาไปรวมเอามาให้หมดเลยแล้วก็พยายามที่จะทําลายาสิ่งที่เป็น สายศาสตร์ของนบีมูซาและก็ฮารุนวันนั้นแหลพะพอไอ้ที่ปรึกษาให้คำปรึกษา,างั้นไอฟ้ฟิอูลก็ประกาศเลยเอามารวมเลยมากันกี่หมืน่นกี่แสนคนให้มากันหมดแล้วใครที่เก่งกล้ามาเลยมาเข้าแถวมาอยู่เลยแล้วก็มาเจอกับนบีนะามาเจอกับนบีมูซาเสร็จแล้วอา้าวแกลองโยนสิอา้าวของแกมีอะไรมาสแสดงการพอสแสดงมานบีมูซาก็โยนนะ ยนในเท้าไม้เท้า,ทาของนกิชาก็กลายเป็นงูใหญ่แล้วก็กินสิ่งที่เป็นอะไรงูเล็กๆเ,เนี่ยจน,นทั้งหมดเลยเพราะว่าอ,อะไรอะ่ะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นด้วยกับอะไรการอำพางตาการบังตาด้วยกับวิชาที่พวกเขาได้ร่ำเรียนกันมานะพอเสร็จแล้วพิษอุ่นก็รวมเอาคนพวกนี้มานะแต่พอเวลาพอ อบอกว่าบอกว่าเนี่ยนะเอกมูซาเนี่ยมันมีแบบนี้นะมันมีอของที่มันแสดงได้เป็นงูใหญ่มาแบบนี้นะแล้วก็ขอให้อขอไอฟิรูนก็ขอจากบรรดาสายศาสตร์นักสยศาสตร์เนี่ยนะพยายามจะแสดงแล้วก็พยายามที่จะทําลายสิ่งที่นบีมูซาเนี่ยมีให้ได้แล้วก็บอกกับอะไร อ่พวกเขาก็บอกนะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยบอกกาฟิตอูน,นะว่ารับรองได้พระองค์ท่านยังไงพวกเราเนี่ยต้องชนะอย่างแน่นอนนะวันเนี้เพราะว่ามันมีแค่สองคนแต่เราเนี่ยมากันเป็นฝูงเลยวันนี้ยังไงพวกเราก็ต้องต้องชนะนะครับด้วยกับอ,อ่ด้วยกับอะไรอ่าศาสตร์ของพวกเขาเหล่านั้น,นพี่น้องครับ ระบ,บรีมูซานะหลังจากที่ได้เจอกับพวกนักเสยาศาสตร์ของฟิทอูลแล้วนี่นะครับวันนี้มาประชันหน้าเป็นวันนัดใหญ่เลยเนี่ยนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรพี่น้องต้องติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้รายการเรื่องเล่าจาก Al อัลกุรอานคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะซัลลัลลอฮวะลาลับีนามมฮัมมัดะวะลาอาลีฮิวะซฮบีฮิวะสลัมวะสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมหมามัสซอและผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม